بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางไลฟ์สดวันนี้กล้องเยอะนะครับมองไม่ถูกเลยว่าจะมองกล้องไหนนะมากันหลายองค์กรหลายพี่น้องหลายๆที่นะครับต้องการที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานนำความรู้ไปสู่พี่น้องที่อยู่ไกลๆนะครับหลังจากนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพนะครับบังอัตนานนะครับแล้วก็ฮาจีนเรศนะครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละสินอดในวันนี้ด้วยนะยาซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนคุณงามความดีแล้วก็ที่สำคัญก็ขอให้ฉันมีโอกาสมาบรรยายบ่อยๆนะครับอ่อนหน่อยดีใจนะครับได้มาเจอพี่น้องที่นี่พี่น้องครับวันนี้เรื่องที่เขาตั้งเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ฉันตั้งนะบางอัตนานเป็นคนตั้งบอกว่าวงสาคนาญาติต้องถามบางนานว่ามีปัญหาทะเลาะกับญาติหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับเพราะว่าเรื่องที่ตั้งเนี่ยต้องการที่จะมากระชับบางคนเนี่ยเวลาตั้งหัวข้อบรรยายปั๊บมักจะโยนเข้ามาหาเลยอาจารย์เห็นบรรยายคนที่สองเนี่ยภรรยาคนที่สองจะมีหรือเปล่าไม่ใช่ผมสอนตามหนังสือต้องให้ดีนะดังนั้นเรื่องวันนี้ที่คุยกันเนี่ยนะครับก็เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดต่อสัมพันธ์เครือญาติการทำดีกับเครือญาติผมย้อนกลับไปสมัยก่อนพี่น้องบ้านฮัจญีนเรศหรือว่าที่นี่เนี่ยอยากจะรู้ว่าเป็นบ้านคนเก่าคนแก่ไม่ยากสังเกตง่ายๆพี่น้องถ้าบ้านเก่าแก่เนี่ยจะติดคลองเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินทางสัญจรกันทางคลองนะแต่ถ้าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ติดถนนใหญ่สมัยก่อนพี่น้องครับบ้านแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีท่าเรือญาติพี่น้องก็อยู่ในละแวกเดียวกันเพราะที่เนี่ยเขาไม่ได้มีเป็นตารางวานะสมัยก่อนเขามีเป็นเส้นเรียกเป็นเส้นนะแล้วก็อยู่กันพี่น้องทั้งซอยเลยจนกระทั่งซอยของมุสลิมเนี่ยบางครั้งตั้งเป็นชื่อตระกูลเป็นชื่อนามสกุลเลยนะซอยตำราเรียงอันนี้ไม่มีผมยกตัวอย่างเฉยแต่จะมีซอยที่เป็นนามสกุลต่างๆถามว่าทำไมถึงสามารถที่จะตั้งซอยเป็นนามสกุลได้เพราะคนในซอยทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดเลยตั้งแต่บ้านแรกอยู่ริมชายคลองจนกระทั่งหน้าถนนแต่บางที่ออกเรือนก่อนเนี่ยมันจะเอาที่ท้ายคลองไอ้น้องออกเรือนทีหลังได้ที่หน้าถนนรวยไปเลยพี่น้องปล่อยเช่ายังไม่เป็นไรนะพี่น้องต้องสามัคคีปองดองกันถามว่าเรื่องของการสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยเป็นเรื่องศาสนาไหมคำตอบคือเป็นเรื่องศาสนาพี่น้องครับการติดต่อสัมพันธ์เครือญาติเป็นหนึ่งในคำสอนของอิสลามและเป็นการทำดีและเป็นการเชื่อฟังที่อยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติอันสูงสุดบางคนบอกอาจารย์มันน่าจะเป็นเรื่องละหมาดนะมันน่าจะเป็นเรื่องอื่นนะถ้าผมบอกว่าพี่น้องครับถ้าเราจะไล่คำว่าเครือญาติเนี่ยคนแรกที่อิหม่ามนะวะวีบอกว่าญาติเราคนแรกที่ต้องทำดีเลยพี่น้องคิดว่าใครไม่ใช่ไอ้นี้ไม่ใช่ไอ้บังคนที่ต้องทำดีเป็นคนแรกเลยก็คือแม่ครับซึ่งฮะดีษที่พูดถึงความสำคัญของแม่เนี่ยพี่น้องเคยเรียนกันมาแล้วเคยผ่านกันมาแล้วผมเคยบรรยายเรื่องของความสำคัญของแม่ถ้าพูดถึงการทำดีกับแม่นั่นก็คือส่วนหนึ่งหรือเป็นสิ่งที่อยู่ในเรื่องที่บรรยายวันนี้ด้วยก็คือการทำดีกับเครือญาติหรือวงศาคณาญาติดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเราลองมาจำกัดความคำว่าญาติใกล้ชิดสิคำว่าญาติใกล้ชิดเนี่ยอัรฮามที่แปลว่าคนที่ร่วมมดลูกเดียวกันเนี่ยพี่น้องครับมีความเกี่ยวพันกับเรื่องมดลูกเนี่ยมันก็ต้องใกล้ชิดในหลักการศาสนาบอกว่าคนที่ชิดเริ่มตั้งแต่แม่แล้วก็พ่อถามว่าทำไมไม่เริ่มพ่อแม่ก็พ่อแม่นั้นอยู่ในตำแหน่งที่อะไรที่สูงกว่าในการทำความดีนะแต่ว่าเราเวลาจะคุยกันภาษาเนี่ยพ่อแม่
เราจะเรียกพ่อแม่แต่ถ้าพูดถึงถ้าเรียงลำดับเลยเนี่ยพี่น้องญาติคนแรกที่ต้องทำดีเลยก็คือแม่ใครที่ทำดีกับแม่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนบีบอกว่าได้เข้าสวรรค์ประตูที่อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นประตูที่ดีที่สุดนะขอต้อนรับนะผู้ใหญ่หมัดด้วยนะครับมาทำดุลิลละนะนะก็ฝากที่สันนิษฐานไว้ด้วยนะครับผมแถมหน่อยนะผู้ใหญ่นะฝากที่สันติชนด้วยนะครับการทำดีกับแม่นั่นก็คือเรื่องของการทำดีกับเครือญาติเสร็จแล้วก็พ่อครับพอพ่อแม่เสร็จแล้วพี่น้องรู้ไหมใครลูกชายแล้วก็ลูกสาวแต่ถ้าหากว่าพูดถึงการดูแลลูกเนี่ยอันนี้พูดถึงการดูแลลูกพี่น้องครับระหว่างลูกชายกับลูกสาวอันไหนผลบุญเยอะกว่าฮัจญาตอบได้ไหมจ๊ะลูกดูแลลูกชายกับลูกสาวอันไหนยากกว่าก็จะมีเสียงตวดมาเลยว่าลูกชายพอเวลามักกะเร็บเสร็จไม่ค่อยอยู่บ้านชอบนั่งรับน้ำชาลูกสาวฉันเนี่ยทำการบ้านแต่ให้ดีนะฮัจญานะโทรศัพท์ติดอยู่ข้างหูหรือเปล่าแต่ในหลักการศาสนาเนี่ยบอกว่าการดูแลลูกสาวผลบุญยิ่งใหญ่กว่าเพราะท่านนบีบอกว่าใครก็ตามมีลูกสาว2คน3คนเลี้ยงให้นางเป็นคนดีมีอีมานสอนมารยาทให้แก่นางสอนเรื่องคุณงามความดีต่างๆให้นางเกรงกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นเสมือนกับม่านป้องกันไฟนรกบางหะดีษบอกว่าได้สวรรค์นั้นการเลี้ยงลูกสาวนี่งานที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องนะแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกชายก็ปล่อยให้ดูดยาไม่ใช่นะลูกชายก็ต้องดูแลแต่ลูกสาวเนี่ยต้องประคบประหงมมากกว่าพูดถึงการดูแลลูกดูแลลูกสาวหลังจากนั้นก็มีพี่สาวพี่ชายพี่น้องเริ่มกระจายไปขั้นเด็กข้างๆแล้วมีพี่สาวพี่ชายและทุกๆคนที่เกี่ยวพันกับเขานะด้านพ่อและแม่หมายความว่าไงแม่เรามีพี่น้องกี่คนนั่นแหละญาติเราหมดเลยพ่อเรามีพี่น้องกี่คนนั่นญาติเราหมดเลยแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวพันกับลูกของเราด้วยก็คือหลานครับเห็นยังนี่คือความหมายของการทำความดีในเครือญาติที่เรากำลังมาพูดคุยอยู่บางคนบอกอาจารย์ครับแล้วญาติของภรรยาล่ะพ่อตาแม่ยายเนี่ยนับว่าถือว่าเป็นเครือญาติในอิสลามไหมถือว่าเป็นเครือญาติเหมือนกันแต่ไม่ใช่เครือญาติทางนสับนสับแปลว่าอะไรเชื้อสายพี่น้องญาติกันเนี่ยเป็นด้วยกันกี่ทางทางแรกเลยก็คือทางอะไรจ๊ะทางเชื้อสายอันนี้เลือกไม่ได้นะถ้าฉันเลือกได้นี่อยากเป็นลูกฮะจีนาเร่เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมนะแต่บางนานเขาไม่อยากรุ่งด้วยขอมาอัพด้วยมันเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็ขอเป็นลูกคนรวยลูกบอบอลูกโต๊ะครูอันนี้เลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เลือกได้ก็คือการเป็นญาติกันทางด้านการแต่งงานพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ต้องเลือกนะไม่ใช่เวลาพาใครเข้าบ้านปั๊บเขาถามเลยอันนี้เจอมาจากถังขยะเปียกหรือเปล่าอ๋อไปเจอมันที่กองขยะหรือเปล่าไม่เอานะพี่น้องนะลูกสาวลูกชายสอนกันให้ดีเลือกให้ดีเลือกให้ย่อมมาเป็นไงภูมิใจเวลาวันนิก้าจะได้ยิ้มได้บางคนพี่น้องแต่งงานกันวันนิก้าเนี่ยได้คนไม่ถูกใจนะเป็นไงอ่ะต้องดึงปากกันดึงให้ยิ้มกันหน่อยเพราะมันเป็นทุกข์เห็นลูกไปดองขบคนที่เป็นไงตัวเองไม่ได้ตั้งใจตัวเองที่ไม่พอใจแต่ที่บอกแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องเนี่ยจะไม่ทำดีกับญาติของภรรยาหรือพ่อตาแม่ยายไม่ใช่ศาสนาก็บอกว่านับว่าเป็นเครือญาติเช่นเดียวกันก็ต้องทำดีด้วยกันนะพูดไม่ทันขาดคำพ่อตาฉันมาแล้วห้ามดุลิลละมาพอดีเวลานะเกือบเหมือนกันเกือบหลุดไปนี่พ่อตาฉันคนดีห้ามดุลิลละนะ
พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับซูเราะห์อัลฟานอัลเลาะห์ตะอาลาบอกแบบนี้วัลละดีนาอามะนูมินบะอ์ดวะฮาจารูวะจาฮะดูมะอะกุมฟะอูลาอิกะมินกุมอัลเลาะห์บอกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาทีหลังนะแล้วก็ผู้อพยพใครอ่ะผู้ศรัทธาทีหลังก็คือชาวอันซอรน่ะระหว่างชาวมุฮาจิรีนคนอพยพกับคนที่อยู่มะดีนะห์เนี่ยพี่น้องคนที่จะได้มาก่อนก็คือคนที่อพยพสังเกตไหมฮะการเลือกตำแหน่งคอลีฟะห์ทั้งหมดเนี่ยทั้ง4คนเป็นคนนะเป็นคนมุฮาจิรีนทั้งหมดเลยชาวคนที่อพยพมาทั้งหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าชาวอันซอรไม่ดีนะชาวอันซอรก็มีมากานะมีตำแหน่งที่มีเกียรติเช่นเดียวกันแต่ใครมาก่อนมุฮาจิรีนมาก่อนนบีบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนชาวอันซอรหรือคนที่อพยพมารวมถึงแม้กระทั่งคนที่ต่อสู้ร่วมกับเจ้าคนที่ออกสมรภูมิร่วมกันเนี่ยอุฟาอุลาอิกะมินกุมชนเหล่านี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของพวกเจ้านี่แสดงความเป็นญาติพี่น้องกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลความเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันเข้มยิ่งกว่าเครือญาติซะอีกถ้าพูดแบบนี้นะเพราะอะไรครับเพราะถ้าพูดในเรื่องของสงครามเนี่ยมีไหมที่พ่ออยู่ฝั่งมุสลิมแล้วลูกอยู่ฝั่งไหนพวกมุชริกมีแต่ต้องสู้ไหมเนี่ยก็ต้องสู้กันอันนี้ความเข้มข้นเรื่องของศาสนามาที่หนึ่งนะความเป็นพี่น้องเรื่องศาสนานะครับเสร็จแล้วอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวะอูลุลอัรฮามีบะดูฮุมเอาลามิมบาดิฟีกิจาบิลละอัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาญาติคำว่าอัรฮามก็คือญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับทางเชื้อสายเนี่ยนะสับเนี่ยบางส่วนของพวกเขานั้นสมควรต่ออีกบางส่วนในคำพีของอัลลอฮ์ตาละถ้าหากว่าเราจะทำความดีสิ่งแรกที่ต้องทำความดีกับบุคคลก็คือวงศาคณาญาติเหมือนที่เรื่องที่ผมบรรยายวันนี้เลยและในหะดีษนบีเนี่ยพูดเอาไว้เนี่ยพี่น้องการทำดีกับญาติเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าได้ผลบุญ2เท่านะหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัศศอกะอะลัลมิสกีนซอดะกะตุนการบริจาคทานให้กับคนยากคนจนเนี่ยพี่น้องหรือว่าคนขัดสนก็คือซอดาเกาะห์เป็นซอดาเกาะห์ไม่เป็นการบริจาคทานที่ได้คุณงามความดีนั่นแหละวะฮิยะดิลรอฮิมแต่ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยทำซอดาเกาะห์กับคนที่เป็นญาติพี่น้องของท่านท่านทำซอดาเกาะห์กับคนที่เป็นญาติพี่น้องของท่านนบีบอกซินตานเอาไปเลย2เท่าเอาไปเลย2รางวัลซอดาเกาะห์ตุนอย่างแรกเลยอะไรครับผลบุญเรื่องซอดาเกาะห์แล้วมันเพิ่มมาอีกเท่านึงได้ไงเนี่ยอาจารย์ให้เงินเยอะหรอว่าไงจ๊ะมีอะไรป่ะเดินมาเสียวข้างหลังคลองด้วยนะน้ำมืดๆด้วยแล้วมันได้เท่านึงได้ไงดูว่าให้ไป2เหรียญไม่ใช่พี่น้องที่ได้เพิ่มอีกเท่านึงเนี่ยอันเนื่องมาจากเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ผลบุญเพิ่มอีก1เท่าพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านหญิงไมมูนะห์บินตุอัลฮาริสรอฎิยัลลอฮุอันฮานางเนี่ยปล่อยทาสหญิงคนนึงปรากฏว่าตอนที่ปล่อยทาสหญิงเนี่ยนางไม่ได้ขออนุญาตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อถึงวันของนางนะเป็นภรรยาท่านนบีถึงวันของนางแปลว่าอะไรแปลว่าวันที่นบีเนี่ยจะได้มาร่วมหลับนอนได้มาอยู่กับภรรยาคือภรรยาเนี่ยจะต้องรอวีนรอวันนะครับวันที่เป็นอะไรเป็นคิวของตัวเองแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่วันของท่านไม่ใช่วันที่นบีจะมาเนี่ยท่านหญิงไมมูนะห์เนี่ยปล่อยทาสไปแล้วนะเ
พอถึงวันที่ท่านนบีมาหาเธอเนี่ยท่านหญิงไมมูนะก็เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยได้ปล่อยทาสไปแล้ว1คนทาสคนนี้ไม่ใช่ญาตินะพี่น้องบางคนบอกอ๋ออาจารย์ปล่อยทาสที่เป็นผู้หญิงเป็นญาติใช่ป่ะไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ญาติพี่น้องถ้าเป็นญาติแล้วจับมาเป็นทาสทำไมอ่ะมันต้องปล่อยตั้งแต่แรกแล้วอันนี้เป็นทาสปกติไม่ได้เป็นญาติอะไรกันนบีบอกว่าท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมโอท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยได้ปล่อยทาสไปแล้วท่านนบีก็บอกว่าถ้าเธอจะทำเช่นนี้เนี่ยนะก็คือยอมรับในการปล่อยทาสของท่านหญิงไมมูนะแต่นบีแนะนำว่าไงรู้ไหมถ้าท่านเนี่ยอามาอินนะกิลาวกุนติอาตอยติฮาอัควาละกีนบีบอกว่าหากท่านไม่ต้องปล่อยทาสแต่เอาทาสที่ท่านมีเนี่ยมอบให้กับพี่น้องของแม่ของเธอแม่ของเธอเนี่ยไม่อยู่แล้วแต่เหมือนนะเหลือพี่สาวแล้วก็ให้ทาสคนเนี้ยให้กับใครให้กับพี่น้องของแม่นบีบอกว่าไงครับกานาอัลลอฮ์มาลีอัจริกผลบุญได้มากกว่าปล่อยทาสบางคนบอกอาจารย์ปล่อยทาสมันน่าจะดีนะเขาจะได้เป็นอิสระแต่อิสลามกำลังมองเรื่องของการทำดีเพราะอย่าลืมว่าทาสในสมัยก่อนเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนทรัพย์สินนั่นแหละไม่มีสิทธิ์ไปละหมาดวันศุกร์ยังไม่ได้เลยอ่ะพี่น้องคนเป็นทาสสมัยก่อนเหมือนทรัพย์สินนะแต่ทุกวันนี้เราก็ไม่ต้องไปมอบทาสอะไรเราก็ให้อะไรให้ส่วนแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือญาติและนบีก็ไม่ได้บอกเรื่องแม่ด้วยพูดถึงเรื่องอะไรพี่น้องของแม่เห็นยังครับนี่ก็คือเรื่องของความสำคัญของการทำดีกับญาติพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับในหะดีษบทหนึ่งในหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีบทแรกๆเลยว่าในเรื่องของกิตาบุลวะฮีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีการส่งสารไปที่อาณาจักรต่างๆเพื่อเป็นการเรียกร้องเชิญชวนให้รับอิสลามส่งไปทั้งเปอร์เซียไปทั้งโรมแต่เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างอบูซุฟยานกับอัลฮิรอกินฮิรอกินเป็นใครครับเป็นทั้งแม่ทัพเป็นทั้งกษัตริย์ที่ปกครองอยู่ที่โรมช่วงนั้นโรมก็คือชามนั่นแหละเพราะโรมขยายมาอิทธิพลมาปกครองที่ชามปรากฏว่าฮิรอกินเนี่ยได้รับสารเรียกร้องเชิญชวนให้รับอิสลามก็อยากจะรู้ว่าคนที่ชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นคนลักษณะแบบไหนก็เลยเรียกอบูซุฟยานซึ่งอบูซุฟยานตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามแล้วก็เกลียดนบีมูฮัมหมัดด้วยตอนนั้นน่ะแต่ว่าเป็นญาติแล้วมาทำการค้าขายอยู่แถวกอซานะครับเมืองกอซาแถวปาเลสไตน์แถวชามตรงนั้นเด็กก็เลยเรียกคณะเนี่ยเข้ามาเพื่อจะสอบถามมีหลายคำถามพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่อบูซุฟยานบางคนบอกอาจารย์แล้วไปถามกับคนที่ไม่ชอบกันมันจะพูดความจริงเหรอใช่ไหมเหมือนฉันเนี่ยปรากฏว่าฉันไม่ชอบบังอยู่คนหนึ่งแล้วก็เป็นไงอาจารย์ไหนช่วยถามบังคนนั้นเป็นยังไงแต่ฉันไม่ชอบเนี่ยฉันจะพูดความจริงไหมฉันก็ใส่เลยสิโอ้ยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้แต่คนสมัยก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะแม้อบูซุฟยานเนี่ยจะยังไม่ได้รับอิสลามหรือจะมีความไม่ชอบท่านนบีเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขากลัวก็คืออะไรรู้ไหมกลัวว่าจะมีการบันทึกถึงอะไรถึงคุณงามความถึงอะไรถึงลักษณะของการบิดผิวกลัวว่าคนจะไปกล่าวกันว่าฉันเนี่ยเป็นคนโกหกเขาเดี๋ยวกลัวเรื่องชื่อเสียงมันเสียหายเขาก็เลยเป็นไงครับเขาก็เลยไม่โกหกเลยอบูซุฟยานก็เล่าสิ่งที่เป็นความจริงที่เกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดและสิ่งหนึ่งที่กษัตริย์ฮิรอกินเนี่ยได้ถามกับอบูซุฟยานก็คือท่านนบีเนี่ยสั่งใช้อะไรแก่พวกท่าน
อบูซุฟยานก็ตอบว่าสิ่งที่นบีใช้พวกเรานั้นสิ่งที่มูฮัมหมัดใช้พวกเรานั้นก็คือจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวและอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์และจงละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกท่านกล่าวก็คือเรื่องของชิริกนั่นแหละเรื่องของการกล่าวที่เป็นคำชิริกต่างๆและเขาสั่งให้ละหมาดพี่น้องนบีเนี่ยสั่งให้ทำการละหมาดให้เป็นคนมีสัจจะทำจิตใจให้บริสุทธิ์และปิดท้ายพี่น้องเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติพี่น้องเห็นไหมในบทฮะดีสเนี่ยคุณงามความดีในอิสลามนี่มีเยอะไปหมดนะไม่ใช่มีน้อยๆไปเปิดดูสิพี่น้องกิตาบุลฟาดีละเนี่ยว่าในเรื่องของความประเสริฐเพียบไปหมดหลายอามันทั้งนั้นเนี่ยบวชวันอาชูรอเรื่องของซียามต่างๆเพียบเลยแต่ในแรกเริ่มของการทำหน้าที่สอนศาสนาบอกศาสนาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้พูดเรื่องของอะไรด้วยการเชื่อมสัมพันธ์ของเครือญาติหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีหะดีษหมายเลข7พี่น้องอยู่อะไรอยู่ต้นของเรื่องเลยเห็นยังพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับและการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยมันมีผลทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คืออะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะคุยเรื่องอาคีรอไม่ใช่เหรออาจารย์ถ้าพูดเรื่องบุญเนี่ยมันจะเห็นเหรอที่ฉันละมาทุกวันตื่นซุบฮ์ทุกวันเนี่ยมันจะเห็นในดุนยาเหรอพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับถ้าเป็นเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยท่านนบีพูดถึงผลของดุนยาด้วยบางเรื่องก็มีนะที่กล่าวบางเรื่องก็กล่าวเรื่องอาคีรอเลยแต่แน่นอนเราหวังในเรื่องของการตอบแทนจากอัลเลาะห์ในโลกหน้าแต่แน่นอนว่าวิถีของคนมุสลิมนั้นมันจะมีความสุขตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนที่อยู่ดุนยาแล้วแล้วก็รออีก99รอฮ์มะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาในวันที่เรากลับไปเจอพระองค์อัลเลาะห์แบ่งรอฮ์มะห์พี่น้องความเมตตาทั้งหมดใน100แค่1เท่านั้นนะครับที่อัลเลาะห์ให้มาในดุนยานี้นะแค่1พี่น้องลองดูสิกษัตริย์ที่เพียบพร้อมด้วยกับอำนาจสตางค์นะครับหรือแม้กระทั่งผู้หญิงต้องพูดผู้หญิงด้วยนะเพราะว่าในผู้ชายเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาให้มีความชอบก็คือเรื่องผู้หญิงถ้าพูดถึงผู้หญิงสิ่งที่ชอบก็คือเรื่องของเครื่องประดับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่มีกันในดุนยาความสุขเนี่ยมันแค่หนึ่งเดียวอีก99ส่วนอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้กับผู้ศรัทธาในวันกิยามะห์มีรายงานพี่น้องครับนะมีรายงานพี่น้องจากอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านในลาวะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซัรรอฮูอัยยุบซะตะละฮูฟีริซกินบีบอกผู้ใดประสงค์มีความต้องการที่จะได้รับปัจจัยยังชีพอย่างมากมายอันนี้เราต้องไปสังเกตดูนะพี่น้องบางคนเนี่ยร้านก็อยู่ทำเลหัวมุมเลยเออขายก็ขายของมีคุณภาพขยันพูดจาก็เรียบร้อยเอ๊แต่ทำไมเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ได้มาแล้วก็จากไปคนเดินเข้าร้านแทนจะมาซื้อร้านเราเดินไปร้านท้ายหมดเลยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือไม่พี่น้องที่อัลลอฮ์ปิดริสกีกับเราเพราะเดี๋ยวเรามาดูในฮะดีษกันเอายุนซาลาฮูฟีอัซารีฮะดีษบอกต่อแล้วก็เป็นการร่นกำหนดความตายของเขาอีกโอ้โหพี่น้องสองเรื่องที่มนุษย์เนี่ยนะครับมักจะไม่ลืมในดูอาเลยก็คือริสกีกับอายันอยากจะมีชีวิตยืนยาวไม่รู้จะยาวไปทำไมนะแต่ถ้ายืนยาวแล้วไปทำความดีอันนี้ขอได้แต่ถ้ายาวแล้วบาปยิ่งเยอะบาปยิ่งหนาอันนี้อันตรายแต่ที่นี่ทั้งหมดพี่น้องอยากจะอะไรอยากจะอายุยืนยาวเพราะอยากทำความดีนะในอย่างอาจารย์เนี่ยอยู่ไปก่อนนะบะวงบะหวานอย่าเพิ่งมานะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมีบุบๆเหมือนกันพี่น้องความดันอย่าเพิ่งมา
มะเร็งไม่อยากพูดถึงน่ากลัวอย่าเพิ่งมาให้อาจารย์ได้บรรยายศาสนาไปก่อนอันนี้ฉันขอของฉันนะจะได้ให้ความรู้ไปถ้าเราเนียดที่จะทำงานศาสนาที่จะเผยแผ่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อยากจะทำความดีงามอันนี้ดีครับขอได้ขอให้อะไรขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อทำคุณงามความดีแต่อย่าลืมนะว่าอายันเนี่ยอัลลอฮ์บันทึกแล้วแต่มันเปลี่ยนได้ด้วยอะไรด้วยดูอาทุกอย่างเปลี่ยนได้ดูอานะก่อนนั้นขออัลลอฮ์นั้นเปลี่ยนด้วยกับดูอาเราขอแต่ไม่ใช่ขออย่างเดียวต้องทำด้วยบางคนนั่งขอริสกีปรากฏว่าไงพี่น้องตื่นนู่นตะวันโด่งแล้วอัลลอฮ์เขาขายหมดไปแล้วโจ๊กนี่เขาขายเก็บหม้อแล้วไอ้นี่เพิ่งต้มข้าวแล้วใครจะมากินเนี่ยข้าวโจ๊กกินตอนเที่ยงอยู่ท้องไหมล่ะดังนั้นต้องลงมือทำด้วยทำหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ริสกีของท่านนั้นเปิดกว้างและอายันของท่านเป็นการร่นระยะความตายของท่านเนี่ยฟัลยาซินรอฮีมาฟัลยาซินรอฮีมาฮูเราว่าคุณบุคออัลบุคอรีวันมุสลิมนบีบอกว่าให้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายยากไหมก็ต้องบอกว่าญาติแต่ละคนไม่เหมือนกันญาติอาจารย์บุรติฟคนดีหมดเหรอก็ไม่หมดหรอกอร่อยคนก็มีรุงรังก็มีต้องใช้ต้องยืมบางคำบางนานหน่อยนะรุงรังรุงรังบางทีก็มีแต่ความหมายในหะดีษของท่านนบีที่บอกว่าเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยท่านนบีอธิบายว่าไม่ใช่ว่าเขามาแล้วต้อนรับนะอันนี้ยังไม่ได้นะพี่น้องโอ้ยเนี่ยฉันเนี่ยทำดีกับญาติอยู่แล้วทำไมอ่ะเวลาเข้ามาเนี่ยฉันก็เลี้ยงน้ำเปล่าเขาโอ้ดูดิแถมจะชงกาแฟชงชาสักหน่อยเลี้ยงน้ำเปล่าญาติเรานะเข้าครัวหน่อยไม่ได้หมายความว่าเวลาเข้ามาแล้วเราทำดีไม่ใช่นบีพูดถึงการติดต่อสัมพันธ์เครือญาติทำดีกับเครือญาติก็คือเมื่อเวลาเขาตัดเราต่อพี่น้องฟังให้ดีนะเวลาที่เขาตัดเนี่ยเราต่อหมายความว่าไงหมายความว่าเราอาจจะมีเรื่องบาดหมางกันเราเป็นคนไปหาพี่น้องเราเป็นคนไปหาเช่นรู้ว่าไอ้บังเนี่ยมันโกรธเราอยู่เราก็ไปหาเนี่ยไม่ใช่หาเรื่องนะไปประนีประนอมไปคุยไปพูดจาให้ดีพี่น้องผมดูข่าวแล้วเศร้าใจคนรวยทะเลาะ กันครับอายอเสียไปแล้วปลูกบ้านหลังใหญ่ๆในที่แปลงเดียวกันแต่มันมีสองหลังที่ค่อมที่กันอยู่ถ่ายคลิปชกกันเลยสุดท้ายแล้วมีการมาก้มลงขอขมาอะไรกันไม่รู้นั่นคนรวยด้วยนะแล้วก็พี่น้องกันด้วยดูแล้วมันหดหูและยิ่งหดหูไปกว่านั้นอีกพี่น้องจำได้ไหมวันอีดอันนี้ฉันไม่ได้มาย้อนความนะแต่มันเป็นข่าวที่พี่น้องยิงกันตายวันอีดซึ่งเรื่องการกระทำอันนี้ว่ากันไปเรื่องกฎหมายแต่ในมุมมองของมุสลิมเนี่ยพี่น้องยิงกันฆ่ากันตายพี่น้องมันยิ่งกว่าคนอื่นน่ะแต่คนอื่นมันก็บาปนะแต่นี่ยิงพี่ตัวเองยิงน้องตัวเองเนี่ยมันคืออะไรกันถามว่าทยอกับมะเนี่ยอยู่เนี่ยเห็นพี่น้องทะเลาะ กันแบบนี้ทำร้ายกันแบบนี้จะรู้สึกยังไงพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับความหมายของการเชื่อมสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเวลาเขามาแล้วเราต้อนรับหรือไปกินบุญกันอย่างเดียวนะความหมายที่แท้จริงนบีก็คือนบีบอกว่าเมื่อคนๆนึงเนี่ยถูกตัดญาติขาดมิตรหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือไปเชื่อมไปทำดีกับเขามีเรื่องบาดหมางขอมาอัพเขาขอโทษขอโพยเขานี่คือความหมายของการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ
ท่านอบูไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าถึงชายคนหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบอกว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์แท้จริงเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแต่ญาติฉันคนเนี้ยเวลาที่ไปเชื่อมทีไรแกตัดตลอดไอ้เราคนผูกไอ้นี่ตัดแล้วก็เวลาที่ฉันพูดดีกับเขามันด่าอัลลอฮ์พี่น้องนะเวลาเราพูดดีๆด้วยมึงยีมันยังไงล่ะไอ้นั่นมาก่อนเลยสวนสัตว์มาก่อนเลยด่าเราขึ้นไอ้ขึ้นนู่นขึ้นนี่เออและยังไม่พอนะเวลาที่ฉันไปทำดีด้วยมันทำร้ายฉันด้วยคนเนี้ยทำร้ายฉันด้วยและฉันก็อดทนสุขุมกับเขาตลอดไปไหนเจอกันก็ทักทายสลามไปเยี่ยมไปหาตลอดแต่ก็ถูกพูดกลับมาเจ็บๆตอบกลับมาเจ็บๆและวันไหนมันของมันขึ้นมันไงมันทำร้ายเราด้วยแต่เป็นไงพี่น้องแต่คนๆนี้ก็อดทนแล้วคนๆนี้ก็ไม่เคยแยแสด้วยพี่น้องที่จะหันมาทำดีกับเราโอ้โหนี่เอาขั้นสุดๆไปเลยนะไอ้ของเราเนี่ยแค่เจอไม่สลามเนี่ยก็เยอะแล้วไอ้นี่ด่าด้วยทำร้ายด้วยพี่น้องท่านนบีจะแนะนำยังไงเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยเจอแบบนี้เราจะทำยังไงอันนี้ในหนังสือเขียนอย่างนี้นะในหะดีษแต่ทำจริงเนี่ยมันก็ยากเลยฉันบอกก่อนนะใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็คนนำก็มีอารมณ์มาด่ากันสักสมมติด่าฉันเนี่ยสักสองนาทีแรกก็ยังพอได้พอด่า3นาที4นาทีหน้าเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นบางทีก็มีอารมณ์คนเราอ่ะมันเรื่องปกติต้องระงับให้อยู่แต่ฉันเนี่ยเป็นคนให้รู้ว่าเป็นคนไม่สู้คนถ้าสู้คนตายนานเร็วฉันคนรู้หลบเป็นหลีกนะอ่ะนบีแนะนำยังไงรู้ไหมครับละอินกุนตะกะมากุนตะถ้าหากว่าท่านเนี่ยทำอย่างที่พูดจริงนะแปลว่าตอนที่ท่านไปหาญาติของท่านคนเนี้ยท่านถูกตัดแล้วแต่อีกท่านก็ยังไม่ยอมไม่ย่อท้อก็ยังไปหาไปก็ถูกด่าก็ไม่เป็นไรนะให้เขาด่าไปเขามีความสุขกับเรื่องของเขาเดี๋ยวมันก็เหนื่อยวันไหนมันทำร้ายทำร้ายก็หลบหลีกบ้างแต่ก็ไม่เคยที่จะย่อท้อในการทำดีกับเขาเลยพี่น้องและอินกุนตะกะมากุนตะฟะกะอันนะมาตุซิฟูฮุมมันนบีบอกว่าก็เปรียบดังท่านเนี่ยได้ทำให้เขานั้นกลืนขี้เถ้าร้อนๆใครอ่ะกลืนขี้เถ้าร้อนๆก็ไอ้คนที่ด่าน่ะมันเกี่ยวกับอะไรกับเราล่ะเราทำดีเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์จะลงโทษใครอัลลอฮ์ก็ลงโทษคนทำไม่ดีแต่ถ้าเราชกเขาด้วยนะเราโดนด้วยอันนี้เหมือนกันนะพี่น้องครับเรากำลังยกตัวอย่างในครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยไอ้เราคนทำดีไว้ก่อนพี่น้องภรรยาจะงอนมั่งจะงออะไรนะจะงอนจะพูดจาไม่ดีไม่เข้าหูก็ไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่เราจะไปด่าคืนไม่ได้พี่น้องหน้าที่ของเรายิ้มจ้าจ้าอย่างเดียวนะเพราะเมื่อใดที่เราด่ากลับไปเราก็ไม่ต่างกับเขาอ่ะแล้วเราลงโทษใครก็ลงโทษคนที่ทำไม่ดีดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหลักการศาสนาไม่ได้อนุญาตให้เราทำไม่ดีคืนนะพี่น้องรู้ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านนบีถูกประชุมกันแล้วก็ลงมติว่าจะฆ่านบีเนี่ยนบีน่ะหนีออกมาแล้วแต่นบีต้องกลับไปหาท่านอาลีบินอบีตอลิบและเหตุมันก็เกิดวันนั้นน่ะที่ร้องฆ่านบีแล้วก็ให้อาลีมาเลยมานอนแทนน่ะพอนบีกลับไปทั้งที่นบีน่ะออกมาแล้วอพยพหนีมาแล้วนะเพราะรบพ้นแล้วแต่นบีต้องกลับไปเพราะอะไรเพราะต้องไปสั่งไปบอกท่านอาลีว่ามันมีคนที่เอาของมาฝากเพราะท่านนบีเนี่ยได้รับฉายาว่าผู้สื่อสารอันอามีนก็มีคนเนี่ยเอาของมาฝากไว้เวลาจะเดินทางทั้งที่ถ้าเป็นเราเนี่ยแม่มึงจะฆ่ากูเหรอริบมาให้หมดเลยเอาเป็นเสบียงให้หมดเลยเปล่านบีกลับไปแล้วบอกอาลีคืนสิทธิ์ตรงนี้ให้กับคนนั้นนะคนนี้นะนี่คือของฝากทั้งหมดเลยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่าเมื่อไรที่เราถูกอาธรรมสิ่งที่เราโต้ตอบกลับไปก็คือการทำดีพี่น้องแต่พูดเนี่ยมันง่ายนะแต่ทำยากนะไอ้คนพูดนี่ก็ทำยากนะพี่น้องผมบอกก่อนนะนี่อยู่ที่ระดับอีหม่านของเราเลยนะครับแต่ก็ต้องสอนต้องบอกกันเตือนกันนะ
นบีบอกว่าไงเปรียบเสมือนกับเขาเนี่ยกำลังอะไรกลืนถ่านร้อนๆและสำหรับตัวท่านน่ะได้อะไรโดนเขาด่าฟรีอ่ะโดนเขาทำร้ายเหรอได้อะไรนบีบอกว่าลายาซาลุมากะมินัลลอฮิซอฮีรุนอะลัยฮิมมาดุมมันอะลาดาลิกส่วนคนส่วนท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือนะที่ทำให้ท่านนั้นอยู่เหนือพวกเขาเขาจะเกรงใจเราพี่น้องใช่ไหมอ่ะมันด่าเราสิบครั้งเรายิ้มแล้วเป็นไงเราเดินกลับไปบ้านทุบเอาของมาให้ถามมันไม่รู้สึกละอายใจบ้างเหรอมันต่อยเราเรายิ้มแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรนะฉันให้มาฉันให้ฉันยกโทษให้มันรู้สึกเสียใจนะคนเราเนี่ยเวลาทำผิดแล้วเวลาไอ้คนที่เขาเราทำผิดด้วยแล้วเขาบอกว่าให้อภัยไม่เป็นไรเรารู้สึกยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะคืออะไรเกรงใจอ่ะเราอุตส่าห์ทำกับเขาขนาดนี้และเขาไม่ว่าเลยเราสักคำหนึ่งเลยเนี่ยพี่น้องมันที่สุดเหมือนกันนะนี่แหละอัลลอฮ์บอกว่าจะทำให้ท่านอยู่เหนือพวกเขาด้วยตราบใดที่ท่านนั้นยังคงสภาพการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติทำดีกับเครือญาติอยู่นะนั่นก็คือการเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องในฮะดีษนี้อธิบายว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยที่บอกว่าขี้เท่าร้อนๆเนี่ยเพราะอาหารนะครับเพราะพูดถึงเปรียบเสมือนการทำบาปของเขาเปรียบเสมือนกินของร้อนๆเข้าไปพี่น้องลองฟังดูนะเมื่อกินของร้อนเข้าไปเนี่ยสิ่งที่ได้รับเลยก็คือพองเมื่อกี้ยกก๋วยเตี๋ยวมาปั๊บพี่น้องเราก็แหมนึกว่านะลิ้นเรามีระบบออโต้ป้องกันอุ่นในตัวเรียบร้อยนี่พองไปครึ่งลิ้นแล้วเนี่ยขนาดกินก๋วยเตี๋ยวร้อนยังทรมานเลยแล้วนี่ถ่านไฟร้อนๆแล้วกืนเข้าไปพี่น้องมันทรมานขนาดไหนนี่คือบาปที่อัลลอฮฺตาลาได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็มีฮะดีษบทหนึ่งของปิดท้ายนะครับว่าคนที่ตัดสัมพันธ์ญาติเครือมิตรท่านนบีบอกว่าละยะดุคุลุนจันนะกอติโอรอฮิมินคนที่ตัดญาติขาดมิตรจะไม่ได้เข้าสวรรค์พี่น้องเข้าใจหะดีษบทนี้อย่างไรหลายๆหะดีษสำนวนจะมีบอกว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าสวรรค์เอ้าอาจารย์อย่างนี้ฉันก็ต้องอยู่ในนรกตลอดกาลแล้วฉันก็เรียนมาเนี่ยถ้าฉันไม่ได้ตั้งภาคีนะไม่ได้ไปทำชิริกใหญ่เนี่ยได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่เหรอแม้ว่าบาปจะเยอะกว่าก็ไปตกนรกก่อนก็ได้เข้าสวรรค์แต่หะดีษบทแล้วยะดะคุลุนจันนะไม่ได้เข้าสวรรค์อุลามะอธิบายพี่น้องว่าบาปใหญ่ๆเนี่ยที่ไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยคือไม่ได้เข้าสวรรค์โดยตรงไดเรกคือเข้าเลยแต่เข้าช้าแล้วพี่น้องเข้าช้าเพราะอะไรก็ไปแวะก่อนนะสิแวะข้างล่างอ่ะสะพานสีรอดไปแวะก่อนแวะวันเดียวพอนะวันเดียวพอบางคนบอกอาจารย์วันเดียวนี่เท่าไหร่กานามิกอดารูฮูคอมซีนะอันฟาซานะ 50,000 ปีเองอ่ะไหวแวะมั้ยอายุเราเท่าไหร่60บางคน70แล้วเท่าไหร่ของ50,000ปีลองคิดดูอย่าไปแวะนะนรกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะบางคนบอกมันจะเท่าไหร่กันวะอย่าไปเล่นนะพี่น้องไฟในดุนยายังเอาไม่อยู่เลยแล้วนับภาษาอะไรกับไฟนรกนะครับซึ่งมันร้อนแรงมากกว่าก็ฝากเอาไว้นะครับอะไรที่มีคำว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยความหมายก็คือไม่ได้เข้าสวรรค์โดยตรงต้องได้รับการลงโทษจากบาปที่เราทำบาปเรื่องนี้เรื่องอะไรจ๊ะเรื่องของการตัดสัมพันธ์กับเครือญาติดังนั้นสรุปพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องของการทำความดีกับเครือญาติเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่และถ้าหากว่าเราจะไล่เรียงนะครับลำดับความสำคัญของวงศาคณาญาติเนี่ยก็ต้องไล่จากบุคคลใกล้ชิดก่อนก็คือแม่พ่อแล้วก็ลูกของเราลูกของเรานี่สำคัญนะพี่น้องวันๆนึงเราเนี่ยรู้ลูกชาวบ้านแต่ลูกตัวเองไม่ค่อยรู้สมัยก่อนผมจำได้เด็กติดถ้ำอ่ะคุยกันเป็นเดือนเลยเนี่ยมันเมื่อไหร่มันจะออกวันไหนมันจะออกแล้วก็ลูกบางยีน่ะไม่รู้ไปทำรายงาน2วันยังไม่กลับบ้านรู้แต่ในถ้ำเว้ยในคลังในบ้านไม่รู้ฉันก็เลยบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นอามานะเป็นหน้าที่ในการรับผิดชอบนะครับเนี่ยพ่อแม่ลูกและหลังจากนั้นก็เกี่ยวกับพี่น้องของพ่อของแม่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับหลานด้วยนะมันก็ทิ้งกันไม่ได้เพราะนี่คือวงศาคณาญาติที่จะต้องดูแลแต่นิดนึงนะครับอัลลอฮ์ไม่บังคับในสิ่งที่ไม่มีความสามารถดังนั้นการดูแลหรือการเชื่อมสัมพันธ์เนี่ยดูตามความสามารถ
ถ้าเราเป็นคนมีสตังค์อัลเลาะห์ให้กับเราพี่น้องประสบความสำเร็จในการทำมาหากินไอ้น้องๆเนี่ยมันยากจนหมดเลยไอ้บังเนี่ยวาญิบต้องช่วยน้องนะไม่ใช่ลงแต่สุราอย่างเดียวเลยตรงไหนสุราขาดประตูตรงไหนสุราขาดอะไรนะขาดเสาเดี๋ยวฉันเต็มที่แต่ญาติข้างบ้านเนี่ยเสาผูกหมดแล้วน้องเราเนี่ยเสาจะบวกจะกินเสาหมดแล้วเฮ้ยทำสุราก่อนไม่ใช่พี่น้องนิ่งญาติสำคัญกว่าสุราเดี๋ยวหน้าที่คนอื่นมีทำแต่ญาติใครจะมาช่วยทำไมใช่เราเห็นยังดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการทำความดีกับเครือญาตินั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องของสังคมที่มันจะดีด้วยนะทุกวันนี้เราเห็นเด็กแว้นเราเห็นครอบครัวแตกแยกกันเราเห็นคนทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันก็มาจากการที่เราทิ้งหลักธรรมคำสอนในเรื่องของการทำดีแล้วปรากฏว่าบางครั้งทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยเรายอมกันได้แต่พอเป็นญาติกันเนี่ยมันเอากันไม่ลงนะอันนี้มันมีปัญหาเหมือนกันนะนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารอดพ้นจากเรื่องของการตัดญาติขาดมิตรและขอให้เรานั้นอยู่ในบนทางนำของพระองค์แล้วก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ให้เป็นสาบับเป็นสาเหตุของการเป็นชาวสวรรค์นะครับอัลลอฮุมมะอามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู